สนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกสนับสนุนโดยใหม่ต้องลองซอสกะปิกุ้งเคยแท้รอยไทยใส่ปุ๊บร้อยปั๊บสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะช่วงนี้ถือว่าบ้านเรายังคงมีอากาศแปรปรวนค่ะเพราะว่าร่องมรสุมยังคงพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแนวของร่องมรสุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็ยังคงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนส่งผลทำให้ช่วงวันที่10ถึง15ตุลาคมนี้นะคะพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักก็ยังเป็นบริเวณที่แนวร่องมรสุมพาดผ่านและพื้นที่ใกล้กับแนวร่องมรสุมนั่นก็คือแถวภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคอีสานตอนล่างนะคะยังคงต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมค่ะเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้แต่ก็คาดว่าน่าจะเป็นช่วงท้ายๆของฝนที่เกิดขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้เริ่มที่จะมีมวลอากาศเย็นๆค่ะแผ่ซึมลงมาปกคลุมอยู่แถวๆตอนบนของภาคเหนือและตอนบนของภาคอีสานทำให้ช่วงนี้หลายพื้นที่บริเวณนั้นจะเริ่มสัมผัสได้ถึงลมเย็นๆบ้างแล้วค่ะทีนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันนะคะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือค่ะช่วงนี้อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่ร้อยละ80ของพื้นที่นะคะส่วนมากจะตกหนักทางด้านตะวันตกของภาคค่ะมาดูทางภาคอีสานกันต่อนะคะอุณหภูมิสูงสุดประมาณ33องศาเซลเซียสและมีฝนเกิดขึ้นร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนทางภาคกลางค่ะช่วงนี้ถือว่ายังมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้อยู่ร้อยละ70ของพื้นที่นะคะตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด34องศาส่วนภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมค่ะยังมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่ทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรลงมาดูทางภาคใต้นะคะช่วงนี้มีฝนร้อยละ 30-60 ของพื้นที่ส่วนมากช่วงนี้ฝนจะไปตกหนักทางฝั่งอ่าวไทยค่ะทะเลทั้ง2ฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากยังตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะและจากเรื่องของสภาพอากาศนะคะไปดูเรื่องของขยะอาหารกันต่อค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลทำให้โลกของเราร้อนขึ้นนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุหัชชาค่ะการลดปริมาณขยะอาหารกำลังเป็นเป้าหมายที่ทั่วโลกให้ความสำคัญค่ะเพราะว่าขยะอาหารก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โลกของเราร้อนขึ้นค่ะในแต่ละปีอาหารกว่า 1,300 ล้านตันหรือ1ใน3ของอาหารที่ผลิตได้ทั่วโลกต้องกลายเป็นขยะอาหารและสร้างก๊าซเรือนกระจกถึง 8% นอกจากนี้ยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 3.3 พันล้านตันสำหรับประเทศไทย 60% ของขยะมาจากขยะอาหารค่ะซึ่งคนไทย1คนสร้างขยะอาหารสูงถึง254กิโลกรัมต่อปีเลยทีเดียวหลักๆแล้วขยะอาหารมาจากเศษอาหารที่เหลือทิ้งจากการบริโภคและจากอาหารส่วนเกินซึ่งก็คืออาหารที่สามารถบริโภคได้แต่ว่าภายนอกอาจจะไม่สวยงามหรือว่าไม่ได้มาตรฐานซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนขยะอาหารให้เป็นโอกาสใหม่ๆและสร้างรายได้ได้อย่างเช่นอาจจะทำเป็นปุ๋ยออร์แกนิกจากการหมักขยะเศษอาหารร้านอาหารอาจจะนำขยะอาหารที่ยังสามารถบริโภคได้มาทำเป็นอาหารในราคาพิเศษในเวลาพิเศษอย่างเช่นที่เมืองเมาโมทางตอนใต้ของสวีเดนค่ะมีร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะชื่อว่าสปิลมีความหมายในภาษาสวีเดนว่าของเสียร้านนี้เขาตั้งใจเสิร์ฟอาหารที่ปรุงมาจากวัตถุดิบเหลือทิ้งอย่างเช่นผักใกล้หมดอายุผลไม้ที่ดูไม่สวยแล้วที่ทางร้านค้าเตรียมเอาออกจากชั้นวางแต่ที่สำคัญคือยังต้องรับประทานได้และไม่ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพซึ่งร้านนี้เปิดมานานกว่า6ปีแล้วค่ะได้กระแสตอบรับที่ดีทีเดียวลูกค้าที่มารับประทานที่นี่บอกว่ารู้สึกดีเพราะว่าได้กินอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและช่วยลดปัญหาขยะจากเศษอาหารค่ะสำหรับปัญหาขยะอาหารเราสามารถช่วยกันได้นะคะโดยการลดของเสียในปริมาณอาหารหลีกเลี่ยงการก่อขยะอาหารและบริโภคแต่พอดีค่ะและปิดท้าย TNN Earth วันนี้นะคะไปดูที่ประเทศอินโดนีเซียเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียได้เผยภาพจากกล้องวงจรปิดพบลูกแรดชวาที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ค่ะ
ถือเป็นข่าวดีทีเดียวนะคะที่ทางอุทยานแห่งชาติอูจุงกุลอนซึ่งอยู่ทางตะวันตกของประเทศอินโดนีเซียได้เผยภาพของลูกแรดชวาอายุประมาณ8เดือนเป็นสัตว์ป่าหายากและใกล้สูญพันธุ์ค่ะเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าลูกแรดตัวนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยแรดชวานั้นถือว่าเป็นสายพันธุ์ของแรดที่ถูกคุกคามมากที่สุดในโลกเพื่อเอานอซึ่งแต่ก่อนเคยมีจำนวนมากนับพันตัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ว่าปัจจุบันเหลืออยู่เพียง80ตัวเท่านั้นค่ะคาดว่าทั้งหมดอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติอูจุงกุลอนแห่งนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศได้ผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Earth และอีกหลากหลายช่องทางข้างล่างนี้นะคะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้ค่ะติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ